สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คธราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแสดงความยินดีนะครับกับน้องชายของผมคนหนึ่งนะครับที่เขานะครับได้เข้ามาทำยุนล่านะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสามารถทำเงินเนี่ยตอนนี้นะฮะได้หลักหมื่นต่อเดือนแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าเขาคือใครนะครับแล้วเงินที่เขาทำได้เนี่ยเขาทำได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์เลยนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยเมื่อตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับน้องคนนี้นะครับเขาชื่อว่าศิรวิทย์ชัยสุวรรณนะครับหรือชื่อเล่นเนี่ยก็คือน้องเจมบอลนั่นเองนะครับผมเรียกเขาว่าน้องบอล นะครับน้องบอล นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้จักกับเขามากขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถค้นหา Facebook ของน้องได้เลยนะครับซึ่งชื่อเฟซก็ตามนี้เลยนะครับศิรวิทย์นะครับชัยสุวรรณนะครับผู้ติดตามของเฟซน้องบอล นะครับตอนนี้อยู่ที่800เกือบ900แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมาทำการแอดนะครับขอเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะ900แล้วนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ายังอายุน้อยอยู่นะครับอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับหรือปัจจุบันนะครับก็คือกำลังเรียนอยู่ม.5เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับดูผลลัพธ์ที่เขาทำได้จากการเข้ามาทำยูล่านะฮะซึ่งต้องบอกนิดนึงนะครับว่าน้องบอล นะครับเป็นน้องที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะดุด่าบ่อยมากนะครับก็คือไม่ได้ด่านะฮะก็คือสอนนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ด่าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่น้องเนี่ยไม่เคยท้อนะครับไม่เคยยอมแพ้นะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ลงมือทําแบบกัดฟันสู้มาจนตลอดเลยนะฮะจนสามารถมาถึงวันนี้นะครับวันที่สามารถทําเงินหลักหมื่นได้นะครับเพียงแค่อายุ17ปีอยู่เท่านั้นเองนะครับนี่นะครับก็คือผลลัพธ์ของน้องบอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูสังเกตจากข้างบนนี้สักนิดนึงนะฮะด้านหน้านะครับตัวเลขตรงนี้นะครับก็คือจำนวนเงินนะครับที่เราสามารถถอนมาเป็นเงินจริงๆได้นะครับตอนนี้นะครับน้องบอล นะครับก็มียอดเงินนะครับที่สามารถสั่งถอนออกมาได้แล้วนะครับทั้งหมดอยู่ที่688ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ 19,000 บาทเลยนะฮะซึ่งน้องบอล นะครับก็ยังมียอดเงินนะครับที่กำลังรอถอนอยู่อีกนะครับ382ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ 12,000 บาทนั่นเองนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็เพราะว่าน้องบอลน่ะเขาเข้ามาเขาตั้งใจนี่เขาเป็น VIP ของผมนี่เขาถึงสามารถที่จะทําได้ความจริงนะครับก็คือน้องบอล นะครับกัดฟันสู้ทนแล้วก็ตั้งใจทําเองตลอดเลยนะครับผมเนี่ยคอยให้คําแนะนําปรึกษาอยู่ข้างหลังเท่านั้นน้องมีความพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดต่อเนื่องนั่นเองนะครับทําให้น้องเนี่ยสามารถมีวันนี้เพื่อนๆคิดว่าเอ้ยสมัครกับผมไงถึงสามารถทําเงินได้แบบนี้ความจริงไม่ใช่นะครับไม่ว่าเราสมัครกับใครมันอยู่ที่ความพยายามในตัวเรานะครับอยู่กับผมเนี่ยก็อาจจะดีหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยคอยดูแลเอาใจใส่แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาทํายูล่าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ดูแลเอาใจใส่เลยไม่ดูแลตัวเองเลยซึ่งเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรายได้แบบนี้นะครับหรือว่ามาถึงจุดๆนี้แบบที่น้องบอลทําได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสอนดีนะครับแล้วเพื่อนๆก็ตั้งใจทำเนี่ยผมว่าผลลัพธ์แบบน้องบอลเนี่ยเพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องบอลสามารถทําเงินจากยูล่าได้เนี่ยเป็นจํานวนกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นะครับก็คือกราฟของวันนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ากราฟของน้องบอลเนี่ยก็สําหรับมือใหม่นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้น้องบอลสามารถทําเงินไปได้เท่าไหร่นะฮะนี่นะครับก็คือยอดเงินนะครับที่น้องบอลสามารถทําได้ในวันนี้นะครับก็คือ30ดอลลาร์นั่นเองนะครับ30ดอลลาร์ใน1วันนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่า30ดอลลาร์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับมันจะอยู่ที่32บาท69สตางค์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมาแปลงค่าเงินหลังจากนี้นะครับแล้วยอดเงินเนี่ยมันได้ไม่เท่ากับที่ผมแปลงเนี่ยเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันทําการผันผวนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ30ดอลลาร์นะฮะนี่นะครับคือรายได้ที่น้องบอลทําได้ในวันนี้นะครับ30ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยแล้วก็คือ980บาทนั่นเองนี่นะครับคือรายได้1วันนะครับที่น้องบอลทําได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้าใครคิดว่าอายุน้อยทําไม่ได้น้องบอลฉีกกฎความเป็นไปได้เหล่านั้นออกไปหมดเลยนะฮะน้องบอลเนี่ยอายุ17ปีนะครับต้องบอกว่าอายุน้อยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าสามารถทําเงินได้ถึงหลักหมื่นต่อเดือนแล้วเพื่อนๆคิดว่าน้องบอลทําได้เพราะอะไรครับเพราะสมัครกับผมหรอหรือเพราะว่าอยู่ดีๆเงินก็เข้ามาเองคําตอบคือไม่ใช่ทั้ง2 อย่างนะครับการสมัครกับผมก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ถ้าน้องบอลไม่ลงมือทําเองก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่น้องบอลจะได้30ดอลลาร์ในวันนี้ถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่า
รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่น้องบอลได้รับเกิดขึ้นจากการที่น้องบอลลงมือทำด้วยตัวของน้องเองถูกต้องไหมครับตอนนี้เพื่อนๆเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับว่ายูล่าคืออะไรแล้วยูล่าทำเงินได้ยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ผมขออธิบายอะไรให้มากความนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้จักกับยูล่ามากขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อไปที่ Facebook ของน้องบอลได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของน้องนะครับไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็มาขอติดต่อน้องได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องราวของน้องบอลนะครับคงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทำให้เพื่อนๆนะครับได้มองตัวเองใหม่หรือว่าใครนะครับที่กำลังคิดว่าตัวเองอายุน้อยๆอยู่คงทำงานออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะทำเงินเป็นหมื่นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆลองคิดดูใหม่นะครับเรื่องราวของน้องบอลเนี่ยคงทำให้เพื่อนๆนะครับได้มองเห็นอะไรมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับโลกใบใหม่มากขึ้นอย่าเอาอายุหรือปัจจัยใกล้ๆตัวนะครับมาตัดสินความสำเร็จของเรานะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราจะสำเร็จจริงๆนะครับไม่มีอะไรหยุดเราได้หรอกนะครับเหมือนกับน้องบอล นะครับอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันเกินกับอายุของน้องบอลจริงๆนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้นะครับจาก VIP ของผมนะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ